ายคนก็คงจะรู้จักชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าแจ็คเดอะริปเปอร์ฆาตกรผู้โด่งดังในอดีตตัวตนของเขานั้นก็ยังคงเป็นปริศนาของตำรวจและทุกคนบนโลกแบบนี้มาตลอดเขานั้นได้สร้างเหตุสะเทือนขวัญในปลายศตวรรษที่19ในย่านไวท์แชปเปิลกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแล้วมันก็มีข้อสันนิษฐานต่างๆเกี่ยวกับเขาตามมามากมายอย่างเช่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็มีการอ้างว่าแจ็คเดอะริปเปอร์อาจจะเป็นหลานชายของสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียหรือบางก็อ้างว่าเขาอาจจะเป็นจิตรกรชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงผู้คนต่างอ้างต่างคิดทฤษฎีต่างๆมากมายว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรก็ว่ากันไปหรืออาจจะไม่ใช่ฆาตกรจริงๆก็ได้แต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่แจ็คเดอะริปเปอร์ก็ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่โลกรู้ส่วนใหญ่เกี่ยวกับแจ็คเดอะริปเปอร์นั่นก็คือสิ่งที่เขาทำกับเหยื่อ5รายที่ถูกยืนยันว่าถูกปลิดชีพจริงๆทั้งแมรี่แอนนิโคลส์แอนนี่แชปแมนอลิซาเบธสไตร์แคทเธอรีนเอ็ดโดลส์และแมรี่เจนเคลลี่ซึ่งหลักฐานจากหนึ่งในเหยื่อที่ได้กล่าวไปทำให้มีการอ้างว่าพวกเขาสามารถเปิดเผยตัวตนของฆาตกรนี้ได้แล้วโดยเหยื่อรายที่4ของแจ็คเดอะริปเปอร์นั้นคือผู้หญิงที่ชื่อว่าแคทเธอรีนเอ็ดโดลส์ซึ่งถูกพบว่าเสียชีวิตเมื่อวันที่30กันยายน1888ในคืนเดียวกันกับที่แจ็คเดอะริปเปอร์ปลิดชีพเอลิซาเบธสไตร์ด้วยในที่เกิดเหตุนั้นแคทเธอรีนเอ็ดโดลส์มีผ้าคลุมไหล่ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งก็ได้นำกลับบ้านไปและต่อมาเป็นเวลานานหลายปีรัสเซลเอ็ดเวิร์ดก็เป็นผู้ประมูลและซื้อผ้าคลุมไหล่นี้ไปรัสเซลเอ็ดเวิร์ดก็ได้ทดสอบ DNA ในผ้าผืนนั้นแล้วก็พบว่ามีคราบโลหิตและคราบอสุจิบนผ้าคลุมไหล่โดยโลหิตนั้นตรงกับ DNA ของลูกหลานของแคทเธอรีนเอ็ดโดลส์และโฉมหน้าที่แท้จริงของแจ็คเดอะริปเปอร์จากเทคโนโลยีด้าน DNA ก็เป็นรูปนี้ครับรัสเซลเอ็ดเวิร์ดก็เล่าแบบนี้ครับว่าคราบอสุจิตรงกับ DNA ของญาติอันหางของอารอนคอสมินสกีหนึ่งในผู้ต้องสงสัยหลักที่อาจจะเป็นแจ็คเดอะริปเปอร์รัสเซลเอ็ดเวิร์ดครับเขียนหนังสือชื่อ Naming Jack the Ripper ซึ่งเขาระบุว่าอารอนคอสมินสกีเป็นฆาตกรต่อเนื่องสุดอื้อฉาวและตอนนี้รัสเซลเอ็ดเวิร์ดก็มีหนังสือเล่มใหม่ที่ชื่อว่า Naming Jack the Ripper The Definitive Review โดยในหนังสือเขาก็ได้ชี้นิ้วไปที่คอสมินสกีอีกครั้งโดยเขียนว่าตำรวจเชื่อว่าเขาเกลียดผู้หญิงอย่างมากโดยเฉพาะโสเภณีและมีแนวโน้มที่จะคอตกอพวกเธอด้วยแต่ว่าคำกล่าวอ้างในการพิสูจน์ DNA จากผ้าคลุมไหล่นั้นก็ถูกโต้แย้งมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยในปี2014นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านคดีแจ็คเดอะริปเปอร์ก็บอกว่าการจะแก้ไขคดีนี้เราต้องการหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งมันไม่มีจริงและไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิ่งที่หลักฐาน DNA บนผ้าคลุมไหล่จะไม่ปนเปื้อนอะไรเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมาส่วนผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์เขียนใน The Conversation นะครับว่าความถูกต้องของผ้าคลุมไหล่ยังเป็นที่น่าสงสัยอยู่มากและคดีนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาที่รอการคลี่คลายต่อไปรัสเซลเอ็ดเวิร์ดครับก็ได้มอบหมายให้ดร.จารีลาวเฮไลเน่นจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลจอห์นมัวดำเนินการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์บนผ้าคลุมไหล่แต่ในช่วงเวลาของการตรวจสอบ DNA เป็นครั้งแรกก็มีการรายงานว่าผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งกล่าวว่ามีข้อผิดพลาดร้ายแรงเกี่ยวกับ DNA แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์กันที่ด้านล่างได้เลยนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ